ไส้เดือนขี้เหร่ตอนขยะดัดแปลงความเดิมตอนที่แล้วคุณนกแก้วผู้เป็นความหวังสุดท้ายของพวกไส้เดือนก็ไม่สามารถช่วยอะไรพวกจืดเข้มอ่อนได้แล้วทีนี้ทั้งสามจะทำยังไงต่อไปล่ะเนี่ยคุณนกแก้วจะพูดภาษามนุษย์ได้ซะอีกที่ไหนได้ก็แค่ทำเสียงเล่นแบบมนุษย์เท่านั้นเองสุดท้ายคุณนกแก้วก็พึ่งพาไม่ได้แล้วเนี่ยแถมยังคิดจะกินแต่พวกเราท่าเดียวเอ้ยแล้วนี่พวกเราจะทำยังไงต่อไปล่ะคะไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่รู้อะไรแล้วเราอ่ะคงหมดความหวังที่จะสื่อสารกับพวกมนุษย์ซะแล้วล่ะโธ่เอ๊ะขอโทษครับอุ๊ยท้องร้องซะดังเลยจริงสิไอ้พวกเราไม่ได้กินอะไรกันมาตั้งนานแล้วนี่ถ้างั้นเราไปหาอะไรกินกันที่กองขยะดีกว่าโธ่มีแต่พวกขยะพลาสติกที่กินไม่ได้ทั้งนั้นเลยทางนี้ก็เหมือนกันน่ะที่พอจะกินได้ก็มีแต่เศษกระดาษนี่แหละแต่ไม่ค่อยอร่อยเลยอ่ะทางนั้นเอ็งมีอาหารของพวกเราหรอกค่ะลองมาดูทางนี้ดีกว่าค่ะว้าวดูสิครับทางนี้มีแต่อาหารของพวกเราทั้งนั้นเลยหูยตรงนี้มีป้ายแปะเอาไว้ด้วยอ่านว่าขยะเปียกงั้นเหรอขยะเปียกหมายความว่ายังไงน่ะดูทางโน้นสิคะทางฝั่งเมื่อกี้ก็มีป้ายแปะไว้เหมือนกันนะคะขยะแห่แล้วขยะแห่เนี่ยมันคืออะไรกันอีกล่ะโอ้ยไม่เข้าใจว่าเขาน่าจะเขียนว่าขยะแห้งมากกว่านะคะเปียกแห้งตรงกันข้ามพอดีเลยขยะแห้งเหรอครับนั่นสินะต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยงั้นก็แสดงว่ามันต้องมีตัวอะไรหายไปสักตัวแน่เลยใช่ตัวนี้หรือเปล่าครับว่าไงคะน้องๆน้องๆว่าจืดเขาสะกดคำว่าแห้งถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยอะไรนะคะใช่เหรอคะ ใช่แล้วค่ะคำว่าแห้งต้องสะกดด้วยตัวงองูแบบนี้ล่ะค่ะถูกต้องแล้วว้าวจืดนายเนี่ยเก่งภาษามนุษย์ขึ้นเยอะเลยนะขอบคุณครับว่าแต่ว่าขยะเปียกกับขยะแห้งเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อ่อนว่าคงเป็นลักษณะของขยะมั้งคะอย่างขยะเปียกทางนี้ก็จะเป็นพวกของสดกับพวกเศษอาหารต่างๆที่ดูเปียกๆส่วนขยะแห้งทางโน้นก็จะเป็นพวกข้าวของเครื่องใช้แห้งๆอ๋อจริงด้วยสิครับต้องเป็นอย่างที่น้องอ่อนว่าแน่ๆเลยเอ๊แล้วมนุษย์เขาจะแยกขยะเปียกกับขยะแห้งไปทำไมกันเอ้าโธ่ว้าวไม่น่าเชื่อเลยว่าขยะพวกนี้จะเอาไปทำอย่างนั้นได้ด้วยนั่นสินะครับของที่มนุษย์ทิ้งแล้วนึกว่าจะใช้ไม่ได้แล้วซะอีกนั่นสิคะอย่างแก้วน้ำพลาสติกมีฝาปิดสวยๆเนี่ยถ้าเอาฝาไปเจาะรูให้กว้างๆขึ้นแล้วก็มันก็เป็นกระปุกออมสินได้เลยนะคะอ๋อจริงด้วยครับแต่เอามาดัดแปลงนิดหน่อยก็ใช้ประโยชน์ได้อีกตั้งเยอะแน่ฉันรู้แล้วล่ะว่าทำไมเขาถึงแยกเป็นขยะแห้งกับขยะเปียกเอ๊ะทำไมเหรอครับก็ขยะเปียกพวกนี้น่ะถ้าทิ้งไว้นานๆมันก็บูดก็เน่าแต่ขยะแห้งพวกนี้น่ะทิ้งไว้ยังไงก็อยู่อย่างนั้นไม่มีวันเน่าแถมยังเอามาดัดแปลงใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีกตั้งหากถ้าไม่แยกขยะให้ชัดเจนแบบนี้แล้วก็มันก็คงปนกันเละตุ้มเป๊ะจะเอาอะไรมาใช้ใหม่ก็คงลำบากใช่ไหมล่ะอ๋อใช่แล้วครับต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยความคิดเรื่องการแยกขยะของพวกมนุษย์นี่ก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวสิคะคุณมนุษย์คะคุณทิ้งขยะผิดที่แล้วนะคะนี่มันขยะแห้งนะคะไม่ใช่ขยะเปียกโธ่เอ้ยทำไมมนุษย์ถึงได้มักง่ายอย่างนี้เขาอุตส่าห์แยกที่ทิ้งขยะไว้ให้แล้วแต่ก็ยังทิ้งมั่วๆกันอีกเตือนแล้วก็ไม่ฟังอย่าลืมสิว่าพวกมนุษย์น่ะเขาไม่ได้ยินเสียงเราหรอกต่อให้เตือนเขายังไงเขาก็ไม่ได้ยินพวกเรานั่นสิคะทั้งที่เราอะมีเรื่องตั้งมากมายที่อยากจะบอกพวกมนุษย์แท้ๆแต่สุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเฮ้ยคิดออกแล้วเอ๊ะคิดอะไรออกแล้วครับพี่เข้มนั่นสิคะอยู่ดีๆก็ดีใจขึ้นมาการขดตัวไงล่ะการขดตัวของพวกเราไงล่ะพวกเราขดตัวเป็นตัวหนังสือภาษามนุษย์ได้ไม่ใช่เหรออ๋อใช่ครับก็นั่นไงล่ะถ้าพวกเราอ่ะส่งเสียงบอกพวกมนุษย์ไม่ได้เราก็ใช้การขดตัวของเราสื่อสารกับมนุษย์แทนละสิอ๋อ
จริงด้วยสิว้าวสุดยอดไปเลยครับพี่เข้มแต่ว่าภาษามนุษย์คำหนึ่งมันต้องใช้ตัวอักษรตั้งหลายตัวนะครับแต่พวกเรามีกันแค่3ตัวเองผมว่ามันจะไม่พอเอานะครับเออนั่นสินะลืมไปเลยไม่เห็นจะยากเลยค่ะพวกเราก็ไปชวนไส้เดือนตัวอื่นๆมาช่วยสิคะอย่างพวกไส้เดือนอ้วนๆที่เราเคยเจอที่หลุมขยะนั่นไงถ้าสอนภาษามนุษย์ให้เขาหน่อยเขาก็ช่วยงานพวกเราได้แล้วค่ะจริงด้วยสิครับเริ่มมีความหวังขึ้นมาแล้วเหรอครับใช่งานนี้ต้องสำเร็จแน่ๆเลยถ้าอย่างนั้นพวกเรารีบไปชวนไส้เดือนตัวอื่นๆกันเถอะแล้วว้าวในที่สุดก็คิดวิธีดีๆที่จะสื่อสารกับมนุษย์ได้แล้วแต่แต่ว่าแผนการเนี่ยจะเป็นไปได้ดีๆหรือเปล่านะยังไงก็ต้องติดตามชมตอนต่อไปให้ได้นะครับ